ู้พิการที่เจ็บป่วยเรื้อรังและไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้กลายเป็นผู้ประสบภัยซ้ำทันทีที่เกิดภัยพิบัติแต่ระบบการบูรณาการการทำงานกันเป็นทีมที่ศูนย์พักพิงมูลนิธิหลวงพ่อเรที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาได้ทำให้การทำงานและการดูแลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้ว่าผู้ป่วยพิการเหล่านั้นจะกลับไปใช้ชีวิตนอกศูนย์พักพิงแล้วก็ตามนอกจากจะให้ที่พักพิงแก่ผู้พิการซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสุเมธพลคชาผู้อำนวยการศูนย์พักพิงเด็กด้อยโอกาสคนพิการและครอบครัวมูลนิธิหลวงพ่อเรยังเปิดเผยว่าจะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้พิการหลังจากน้ำลดเป็นความช่วยเหลือต่อเนื่องทั้งด้านการฝึกอาชีพและติดตามดูแลเรื่องปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตของผู้พิการมากขึ้นช่วยในเรื่องของติดตามต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะกลับบ้านไปอยู่ยังไงนะครับอันนี้คือระยะช่วยระยะฉุกเฉินส่วนระยะยาวก็คือตามไปดูว่าบ้านสภาพแวดล้อมการอยู่การกินที่พัก อะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่ให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนในความพิการก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนหลายคนก็ป่วยนะครับก็เราก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับเมืองพัทยาเนี่ยก็ช่วยมากนะครับเรื่องของมาทำความสะอาดท้องน้ำให้ทุกวันเลยนะฮะแล้วก็เอายาฉีดยุงมาฉีดให้นะครับเอาทีมแพทย์อะไรมาช่วยตรวจเป็นประจำนะครับรวมถึงนักจิตวิทยานักจิตเวชนะครับหมอก็จากส่วนกลางก็ลงมาช่วยดูในการประเมินสุขภาพจิตของผู้มาพักพิงนะครับก็เป็นหลายๆภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะมีทีมแพทย์กับทีมพยาบาลที่จะออกมาช่วยดูแลทางด้านนี้อยู่แล้วทุกวันเราจะมีเป็นทีมๆไปซึ่งตอนนี้ที่เราออกเนี้ยก็คือทีมด้านการรักษาออกคู่กับทีมสุขภาพจิตอยู่แล้วค่ะทีมรักษาก็จะออก2คนแล้วก็ทีมสุขภาพจิตจะออก1คนแล้วก็จะมีการมอบหมายกันว่าวันจันทร์เนี่ยใครจะออกวันอังคารใครจะออกก็จะมอบหมายไปเลยก็คือออกทุกวันผู้พิการที่อพยพมาพักพิงที่นี่อีกหลายรายยังมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้พยาบาลวิชาชีพต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้อพยพมากกว่าที่อื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยแล้วยังมีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีหมุนเวียนมาดูแลผู้อพยพอย่างต่อเนื่องอีกด้วยภารกิจของทีมงานยังต้องช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้พิการที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านและทำให้หน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสปรับฐานข้อมูลทั้งผู้พิการและด้อยโอกาสที่จะต้องได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอีกด้วยครับ